สวัสดีครับพบกับยิ่งรู้มากยิ่งอยากใช้ Quick Tips นะครับกับการเวิร์กช็อปออนไลน์ผ่าน Facebook Fanpage Master Mac ของเรานั่นเองโดยวันนี้นะครับเราจะแชร์ความรู้และเทคนิคการใช้งานต่างๆส่งตรงถึงบ้านคุณและหัวข้อที่เราสอนกันในวันนี้นะครับก็คือลองเปลี่ยนมาใช้ Keychain ในการจำพาสเวิร์ดกันดูสิครับหากผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยนะฮะสามารถคอมเมนต์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมการจดพาสเวิร์ดแล้วก็ username นะครับเป็นสิ่งที่เราควรจะทำกันเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าในการใช้งานพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น iPad หรือว่าสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่างๆนะครับจะมีเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันเข้ามาซึ่งในแต่ละแอปพลิเคชันที่เราใช้งานเนี่ยครับจะต้องมีเรื่องของการล็อกอิน username แล้วก็ password อยู่ตลอดเลยถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีการเข้าใช้ด้วย username หรือ password ของเราเนี่ยฮะเราจะไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้เลยนั่นเองนะครับคราวนี้หลายๆคนที่มีการใช้งานหลายๆแอปจะมีปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของจำ password ไม่ได้นั่นเองถูกไหมครับแต่ว่าการจดพาสเวิร์ดเนี่ยเราก็มีทันอยู่แล้วบ้างในเรื่องของการจดลงไปในสมุดนั่นเองนะฮะแต่ว่าสมุดเนี่ยมันเกิดการสูญหายหรือว่าเกิดการชำรุดได้นั่นเองจึงไม่ค่อยนิยมกันมากในปัจจุบันและตอนนี้เราอาจจะนิยมในเรื่องของการจดโน้ตอยู่ในแอปโน้ตที่อยู่ใน iPhone หรือว่า iPad แทนนั่นเองนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่แอปโน้ตที่ใช้ในการจำพาสเวิร์ดเนี่ยไม่ค่อยสะดวกสบายมากขึ้นเท่าไหร่นะครับก็คือว่าการที่เราจะต้องล็อกอินยูสเนมและพาสเวิร์ดและเรามีการจดไว้อยู่ในแอปโน้ตนะครับเราต้องมีการสลับแอปไปมาใช่ไหมครับในการล็อกอินพาสเวิร์ดนั่นเองแต่คราวนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าสมมติว่าเราเข้าไปสู่หน้าล็อกอินพาสเวิร์ดแล้วและเราสามารถใส่รหัสผ่านแล้วก็ยูสเนมได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแอปไปที่แอปโน้ตแล้วก็เพื่อดูพาสเวิร์ดแล้วก็ค่อยมากรอกอีกทีนึงนะครับอยากให้ทุกคนทำความรู้จักกับคีย์เชนนั่นเองคีย์เชนคืออะไรคีย์เชนคือพวงกุญแจนั่นเองนะครับถ้าเป็นพวงกุญแจทั่วๆไปที่เรามีนะฮะก็คือมันสามารถสูญหายได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นคีย์เชนของ Apple เขาจะเรียกว่า iCloud Keychain นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าพวงกุญแจเมื่อเขามีการเก็บพวกพาสเวิร์ดอยู่ใน iCloud นะครับมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวได้เลยครับว่า username และ password ที่เราใช้อยู่ในแอปพลิเคชันทั้งหลายนะครับจะมีความปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการตั้งค่ากันดีกว่านะครับว่าการที่เราใช้ iCloud Keychain นะครับมีขั้นตอนอย่างไรบ้างแล้วมีการดู password ใน iCloud Keychain กันได้อย่างไรบ้างนะครับรวมถึงการใส่ username และ password ทันทีโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปดู password เลยนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยใช้งาน iCloud Keychain กันมาก่อนนะครับให้เราเข้าไปที่ตัว setting กันเลยนะครับกดไปที่ iCloud ที่ชื่อของเรานะครับผมแล้วกดไปที่ตัว iCloud นะฮะคราวนี้นะ iCloud จะมีการเก็บข้อมูลทุกๆอย่างที่เราเปิดสวิตช์ออนไว้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรายชื่อปฏิทินโน้ตข้อความอะไรพวกนี้หลายๆคนถ้าเปิดไว้ถือว่าดีอยู่แล้วเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเปิดออนไว้แล้วจะถูกเก็บข้อมูลอยู่ใน iCloud ของเราที่เขาแถมมาให้ฟรีอยู่5 GB นั่นเองซึ่งมันเพียงพออยู่แล้วสำหรับการแบ็กอัพพวกรายชื่ออีเมลปฏิทินแล้วก็การเตือนความจำแล้วก็พวกแอปโน้ตหรือว่าข้อความ SMS นั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าเราสไลด์ลงมาเรื่อยๆนะครับจะมีคำว่าพวงกุญแจอยู่อันนี้ผมได้มีการเปิดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่ได้มีการปิดพวงกุญแจไว้ให้กดเปิดตรงสวิตช์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเมื่อเราเปิดปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการให้เราใส่รหัสพินครับซึ่งเราสามารถตั้งเองได้เลยว่าเราจะตั้งเป็นเหมือนกับรหัสพินเหมือนในตัวเครื่องของเราหรือไม่หรือว่าจะตั้งใหม่ก็ได้นะครับสำหรับท่านใดที่กดเปิดออนแล้วมันไม่ขึ้นให้ใส่รหัสพินก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่า iCloud ของคุณนั้นได้มีการถูกใช้งานในส่วนของตัว two factor ไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับถ้า iCloud Keychain เปิดแล้วไม่มีตัวใส่รหัสพินแปลว่าApple ID ของเรานะครับได้มีการใช้งาน two factor ไว้เรียบร้อยแล้ว two factor คืออะไรก็คือการยืนยัน2ชั้นนั่นเองเช่นสมมติว่าเรามีการใส่ username แล้วก็ password ไปแล้วนะครับล็อกอินกดโอเคปุ๊บมันจะมีการส่ง password มาอีกขั้นหนึ่งนั่นเองให้เราใส่ย้ำครั้งที่2เพื่อยืนยันตัวตนว่าเราเป็นเจ้าของ Apple ID นี้จริงๆนั่นเองนะครับผมถ้าใครที่มีการเปิดใช้งาน two factor แล้วจะไม่ต้องใส่รหัสพินนะครับแต่ถ้าสำหรับท่านยังไม่ได้เปิดก็สามารถใส่รหัสพินได้นั่นเองนะครับโอเคเมื่อเราเปิดสวิตช์ออนตรงพวงกุญแจ iCloud เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเซฟตัวพาสเวิร์ดที่เราใช้งานในส่วนของตัวแอปพลิเคชันหรือ username และพาสเวิร์ดที่เราได้มีการใช้ใน Safari ได้เลยนั่นเองนะครับเช่นสมมติว่าผมจะเข้าใช้แอปหุ้นละกันนะครับแอปสตรีมมิ่งถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเราต้องใส่ username และพาสเวิร์ดแต่ถ้าเรามีการใช้ตัว iCloud Keychain เนี่ยครับเมื่อเราเข้าแอปพลิเคชันเข้ามานะครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาเลยก็คือว่าให้ใช้ Touch ID หรือว่าถ้าใครที่ใช้เป็น iPhone ที่มี Face ID นะครับมันจะขึ้นมาว่าให้ใช้ Face ID สำหรับการยืนยันตัวตนในส่วนของการใช้งานตัว password แล้วก็ username ตัวนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ผมเป็น iPad เนาะจะใช้เป็นตัวสแกนด้วยมือตัว Touch ID นั่นเองผมก็สแกนไปปุ๊บทีนี้ก็เข้าได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าของตัวแอปพลิเคชัน
ตัว Set Trade ที่ผมใช้สำหรับการเทรดหุ้นได้เลยนะครับตัวสตรีมมิ่งตัวนี้นั่นเองนะครับสะดวกมากๆเลยทีนี้สมมุติว่าถ้าเรามีการเซฟพาสเวิร์ดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราอยากดูพาสเวิร์ดที่เราใช้ในตัวแอปพลิเคชันหรือว่าใช้ในเว็บไซต์ Safari นะครับดูยังไงให้เราเข้าไปที่ตัวการตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับสไลด์ลงมานะฮะจะมีคำว่ารหัสผ่านและบัญชีอยู่นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะชื่อว่า password แล้วก็ account นั่นเองให้เรากดไปเลยสังเกตดูนะครับว่าอันแรกจะขึ้นมาว่าเว็บไซต์และรหัสผ่านแอปนะครับให้เรากดเข้าไปเขาจะให้เรายืนยันตัวตนด้วย face ID หรือว่า touch ID อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนไปนั่นเองนี่ก็จะเป็นตัวเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันทั้งหมดนะครับที่ผมได้มีการเมมในส่วนของตัว username แล้วก็ password เอาไว้ทั้งหมดแล้วนั่นเองนะครับผมกล้าโชว์ให้ทุกคนดูเลยเพราะว่าทุกคนจะไม่รู้พาสเวิร์ดแน่นอนครับจะรู้แต่ username เท่านั้นนั่นเองนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะดูพาสเวิร์ดทำยังไงครับก็ให้กดเข้าไปทีนึงครับปุ๊บมันก็จะขึ้นพาสเวิร์ดมาตรงนี้นั่นเองนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการที่จะไปล็อกอินในคอมพิวเตอร์หรือว่า iPad เครื่องอื่นๆที่แบบมันไม่ใช่ของเราครับแต่เราขอยืมเขามาใช้หน่อยเราก็สามารถดูตรงนี้ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเครื่องของเราจริงๆเนี่ยให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันเราก็สามารถใช้งานได้เลยโดยการยืนยันตัวตนผ่านตัว Face ID แล้วก็ตัว Touch ID นั่นเองนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะล็อกอินอัตโนมัติด้วยตัว Face ID หรือ Touch ID นะครับให้เรากดสวิตช์ออนตรงนี้ด้วยนะครับก็คือการป้อนรหัสผ่านอัตโนมัตินั่นเองนะครับถ้าท่านใดมีสวิตช์ตรงนี้มันปิดอยู่ให้เราเปิดออนเอาไว้นะครับถึงจะสามารถที่จะใส่ username และ password เนี่ยได้อัตโนมัติโดยการยืนยันตัวตนด้วยตัว Face ID หรือว่า Touch ID นั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการจำในส่วนของตัว username แล้วก็ตัว password เนี่ยครับถ้าเราหันมาใช้ตัว iCloud Keychain ครับรับรองได้เลยว่าจะมีความสะดวกสบายในการใช้งาน iPhone, iPad แล้วก็ MacBook ขึ้นเยอะเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ในเรื่องของการเปลี่ยนมาใช้ iCloud Keychain ในการจำ password แทนส่วนอื่นๆนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการเวิร์กช็อปดีๆอย่างนี้ครั้งต่อไปนั่นเองและตอนนี้เรายังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับสำหรับการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านแคมเปญช็อคไพรส์นะครับลดสูงสุดถึง 70% เลยพร้อมส่งฟรีแบบไม่มีขั้นต่ำทั่วประเทศด้วยนะครับโดยช้อปง่ายๆผ่าน3ช่องทางได้แก่ Click and Shop ช้อปออนไลน์ได้ที่ www.istudio.store ตลอด24ชั่วโมง Chat and Shop เพียงคุณแชทมาแล้วก็ช้อปให้นะครับผ่านทาง Facebook Inbox แล้วก็ LINE Ad นั่นเองนะครับCall and Shop บริการโทรสั่งสินค้าเรียกว่าอยู่บ้านก็ช้อปปิ้งได้สบายๆและรอรับสินค้าที่หน้าบ้านคุณได้เลยนะครับสำหรับการเวิร์กช็อปออนไลน์ครั้งต่อไปจะเป็นทุกวันเวลา2ทุ่มตรงนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ